เทนนี่พันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวซูบิชินะคะที่เราได้มาใหม่ในอาทิตย์ที่แล้วนะคะอย่างที่เราโพสถามไปใน IG นะคะว่ามีใครอยากดูรีวิวนี้บ้างก็มีคนมาคอมเมนต์อยู่พอสมควรนะคะว่าอยากให้เรารีวิวนะคะเราก็เลยจะมารีวิววันนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกที่ได้มานะคะก็จะเป็นเค้กชวานะคะอันนี้จะเป็นรุ่นที่2นะชิ้นใหญ่แล้วก็นุ่มสโลมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกลิ่นด้วยนะคะจะเป็นกลิ่นเหมือนแบบผลไม้นะคะแบบฟรุตตี้นิดนึงต่อมานะคะเราก็มีเต้าหู้แรมโพนะคะมี3สีด้วยกันนะคะอันนี้สีชมพูนะคะสโลมากนะคะนุ่มมากๆเลยแพคเกจจิ้งมันนะคะจะเป็นแบบซีลนะคะก็คือถ้าสมมติว่าอยากจะเล่นเนี่ยก็ต้องตัดให้มันขาดเลยนะคะแล้วก็จะแบบปิดกลับไปใหม่ไม่ได้แล้วนะคะสีสุดท้ายก็จะเป็นสีเขียวนะคะชิ้นใหญ่แล้วก็หนานุ่มสโลมากเลยนะคะเต้าหู้3อันนี้นะคะเราก็ซื้อจากร้าน etc_shop ออนไลน์นะคะก็เราซื้อมาแค่3อันเพราะว่าพี่เขามีทั้งหมดแค่3สีนะคะแต่ว่าที่จริงเนี่ยทั้งหมดมันจะมี4สีด้วยกันอีกสีนึงนะคะก็จะเป็นสีออกเหลืองๆนะคะอันนี้จะเป็นโดนัทคิตตี้นะคะรุ่นคริสต์มาสนี่สโลว์มากนะคะนุ่มมากแท็กอยู่ข้างหลังนะคะแต่ว่าไม่มีบอลเชนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นลิงตัวนี้นะคะก็ชื่อตามนี้เลยนะคะแต่ว่าแท็กมันขาดไปนี่นุ่มมากนะคะแล้วก็สโลว์ด้วยเรายังไม่ค่อยเห็นใครมีเลยนะคะตรงนี้จะมีไลเซนส์ของซาริโอนะคะต่อไปนะคะจะเป็นโดนัทยัมมี่แบร์นะคะรุ่นคริสต์มาสนะคะที่ผ่านมาด้านในนะคะตรงนี้ก็จะมีอะคริลิกแท็กอยู่ข้างในนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวโดนัทนะคะนี่นะคะครีมมี่แคนดี้สโลว์มากนะคะแล้วก็หอมกลิ่นมิ้นท์นะคะต่อไปมีเจลล่าเดอะจินเจอร์นะคะก็จะเป็นตุ๊กตาขนมผิงนะคะนี่แพคเกจจิ้งน่ารักมากตัวนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ของ Squishy Shop อินโดนีเซียนะคะนี่นะคะก็หอมขนมปังมากๆนะคะเป็นกลิ่นที่แบบนุ่มนวล นะคะไม่แรงเกินไปแล้วก็นุ่มสโลสุดๆนะคะนุ่มมากนะคะส่วนขนาดนะคะก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะประมาณฝ่ามือพอดีแล้วก็ไม่เล็กเกินไปด้วยตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เราชอบมากที่สุดในตอนนี้เลยนะคะเพราะว่ามันนุ่มน่ารักแล้วก็หอมมากนะคะชิ้นต่อไปจะเป็นคิปบรูซานตาคลอสเบรดนะคะที่จริงอันนี้นะคะมันก็ออกมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าเราเพิ่งจะมีโอกาสซื้อนะคะตัวนี้นะคะจะหอมเป็นกลิ่นคัสตาร์ดนิดนึงนะคะคล้ายของชวานะคะตัวที่เป็นซาลาเปาคัสตาร์ดนะคะตอนที่เราซื้อมาพ่อเราบอกว่านึกว่ามันเป็นปลาหมึกนะคะเนื้อนุ่มแล้วก็สโลว์มากเลยนะคะตรงนี้จะมีลายเส้นเขียนว่าคิปบรูนะคะนุ่มแล้วก็เนียนเหมือนขนมปังมากนะคะดูจากด้านหลังก็แบบเนียนมากนะคะแล้วก็สโลว์มากๆด้วยแล้วก็ลองสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพวกขนมปังของไอบลูมนะคะซึ่งเราได้รีวิวไปในคลิปแกะพัสดุคลิปที่แล้วแล้วนะคะก็ถ้าใครอยากดูรายละเอียดแล้วก็ความสโลว์นะคะก็สามารถคลิกกลับไปดูคลิปที่แล้วได้เลยนะคะนี่นะคะเราจะบีบอันนี้ให้ดูเพราะว่าเราชอบอันนี้มากเลยนี่สโลว์สุดๆนะคะแล้วก็นุ่มมากแทบไม่ต้องออกแรงกดเลยนะคะ3อย่างสุดท้ายที่เราได้มาในอาทิตย์นี้นะคะก็จะเป็นมาร์ชเมลโล่พัฟฟี่แล้วก็บันนี่นะคะก็ได้รีวิวไปในคลิปที่แล้วแล้วนะคะถ้าใครอยากดูแบบละเอียดสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะนี่เราก็จะบีบให้ดูเล่นๆตัวหนึ่งนะคะสโลว์มากแล้วก็หอมมากๆนะคะค่ะทั้งหมดนั้นก็คือสควิชชี่ที่เราได้มาในอาทิตย์ที่แล้วนะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เหมือนเดิมนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย